นี้สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมเนาะวันนี้เราอยู่กันในโรบอทเหมือนเดิมนะฮะก็อยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า Chess Simulator นะครับผมเนาะก็จำลองการโชว์หีบก็เป็นเกมแนวซิมูเลเตอร์นะแมปแนวซิมูเลเตอร์ทั่วไปนะครับก็คือเก็บกล่องเก็บเพชรนะครับอัปเกรดตัวละครนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าแมปนี้เนี่ยเขามีอะไรแปลกๆใหม่ๆกันบ้างแปลกใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ดูกันเอาเองแล้วกันนะฮะสมมุติว่าเริ่มเกมมานะครับผมเนาะเขาก็จะมีตัวทูทอเรียลให้เราอยู่แล้วนะครับให้เรานะฮะเขาบอกให้เราเนี่ยทำการซื้อดาบนะครับซื้อดาบตรงนี้นะซื้ออาวุธนะครับผมเนาะนี่นะครับก็มันจะมีหลากหลายให้เลือกนะราคาก็ต่างกันไปนะครับแรกๆก็จะอยู่ซ้ายสุดนะก็จะใช้แรกๆไปก่อนนะครับผมเนาะโอเคหลังจากที่ได้ดาบมาแล้วให้เราไปตีกล่องนะครับหรือว่าตีหีบสมบัติพวกนี้นะฮะนี่ตีมาเลยบอบโยโยนี่ครับตีจนได้เงินมาพอสมควรนี่ครับผมเนาะพูดถึงเรื่องเงินนะครับในเกมมันก็จะมี2ชนิดนะครับ2สกุลเงินนะครับก็คือเป็นเงินเหรียญทองกับตัวเจมเพชรนะครับผมเนาะการใช้งานก็แตกต่างกันไปทีนี้ครับเราหลังจากที่เราได้เหรียญทองมาพอสมควรแล้วนี่ครับให้เรามาเปิดไข่สุ่มไข่ตรงนี้นี่นะครับก็สุ่มไปเลยนะมันก็ได้สัตว์เลี้ยงมานะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้ลบออโต้ลบได้นะครับโดยการคลิกไปที่ตัวสัตว์เลี้ยงนะถ้าสมมุติว่าเราได้ตัวที่ดีแล้วนะครับตัวแรกๆเราไม่เอาอะไรประมาณเนี้ยนะก็สามารถนั่นได้นะครับผมเนาะก็มันจะมีระบบออโต้เปิดเนี่ยออโต้เปิดเราต้องไปเข้ากลุ่มของเกมนี้ก่อนนะครับผมเนาะชื่อกลุ่มอะไรไม่รู้จำไม่ได้แหละหลังจากที่เราสุ่มสัตว์เลี้ยงมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับเราก็สามารถทำให้สัตว์เลี้ยงอัปเกรดไปอีกระดับหนึ่งได้นะครับก็คือทำให้มันเป็นระดับโกลเด้นนะครับผมเนี่ยเป็นไงยกตัวอย่างนะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงธรรมดานะเดี๋ยวดูเปิดให้ดูนี่ครับผมเป็นเมาส์เป็นหนูธรรมดานะหนูเนี่ยก็จะมีความสามารถก็คือคูณเหรียญ37นะครับแล้วก็คูณเจม21นะครับเดี๋ยวเรามาลองทำเป็นโกลเด้นดูนะครับว่ามันความสามารถมันจะเพิ่มขึ้นไหมนี่ 85% ติดนะครับมันก็จะกลายเป็นหนูสีทองแบบนี้นะครับผมเนาะก็คูณเป็น74นะครับแล้วก็คูณเจม 3.3 นะครับก็คือเพิ่มขึ้นแหละนะฮะเพิ่มขึ้นนะครับผมพอเราเล่นด่านนี้นะครับพอสมควรแล้วเฮ้ยมีไอ้นี่ด้วยว่ะมีเจมว่ะแต่ว่าต้องใช้1ล้านนี่ครับเพื่อสุ่มตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตไปเฮ้ย 1K เหรออ่ะเดี๋ยวลองสุ่มดูแล้วกันนะว่าจะได้สัตว์สุดโหดเปล่าอันนี้เล่นมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคอมมอนเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ามันสัตว์มัน OP ขนาดไหนเฮ้ยคูณ52เลยอ่ะถือว่าเยอะนะสำหรับตัวแรกๆนะครับผมเนาะถือว่าเยอะนะครับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ก็เก็บเจมสักพันหนึ่งมาสุ่มนะครับดีเลยครับถือว่าดีเลยหลังจากเก็บเงินแล้วนะครับผมเนาะในการผ่านด่านนะครับไปด่านถัดไปเนี่ยไปที่ด่านถัดไปเนี่ยมันก็จะต้องใช้เหรียญทองนะครับจำนวนหนึ่งนะครับผมเนาะก็จะสามารถข้ามไปด่านที่ข้ามไปด่านที่2ได้เฮ้ยมันมีระบบธนาคารด้วยนะฝากเงินเหรอฝากทำไมอ่ะไม่ฝากมีเพื่ออะไรต่อมาไปด่านที่2ครับมาเวิลด์ที่2นะมันจะมีระบบอัปเกรดตัวละครนะครับอัปเกรดตัวละครก็จะมีตัวแม่เหล็กนะครับเวลาเราตีกล่องแล้วเงินมันจะดูดเข้ามาในตัวเรานะครับผมเนาะอันนี้เพิ่มเอ็กตาลักกี้นะครับความเร็วในการวิ่งนะฮะแล้วก็เพชรสตอเรจนะครับผมเนาะแล้วก็ความเร็วในการเปิดนะเอกสปีดนะครับน่าจะใช่นะฮะประมาณนี้นะครับในส่วนของเวอร์ที่2นะครับแล้วก็จะมีไข่มีไข่เพิ่มขึ้นนะมีไข่เพิ่มขึ้นทุกด่านมีไข่หมดนะครับแต่ว่ามันจะเป็นไข่แบบใช้เงินทองครับไอ้ใช้เหรียญทองปกตินะฮะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเก็บเงินได้เยอะแล้วนะครับอย่าลืมกลับไปอัปเกรดอาวุธด้วยนะฮะอาวุธแต่ละด่านมันจะมี5อันหรือ6อันวะ5อันโอเคต่อมาครับมันเป็นด่านที่3ครับด่านที่3ก็จะมีอาวุธระดับถัดไปนะก็จะเป็นแบบนี้ครับ5อันนะฮะก็เข้ามาซื้อได้เก็บเงินแล้วก็มาซื้อได้ครับแล้วก็มีไข่เหมือนเดิมต่อมาครับเป็นด่านแคนดี้ครับแคนดี้ก็จะมีตัวกล่องยักษ์นะครับ Daily Chest นะครับผมนี่ตัวนี้นะฮะรับได้ทุกวันนะครับผมแล้วก็ตีกล่องเปิดไข่ทั่วไปนะฮะแล้วก็มาอีกด่านนึงครับด่านนี้ไม่มีอะไรนะสีเขียวนะครับมีแค่ไข่นะครับไม่มีเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์อะไรอื่นๆต่อมาเป็นด่านที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะครับผมเป็นด่านน้ำแข็งเหรอเดี๋ยวเราดูก่อนแล้วกันนะฮะวินเทอร์น่าจะกาเซียนะครับกาเซียมันก็จะมีอาวุธถัดไปครับเป็นอาวุธน้ำแข็งนะนี่เป็นน้ำแข็งที่ผมถืออยู่นะครับอันนี้ก็ราคาต่างกันไปนะเริ่มตั้งแต่60กว่า M เนี่ยแล้วก็ไล่ๆๆไปนะครับแต่ว่าที่ถืออยู่เนี่ยก็คือเป็นระดับ 10B นี่ครับผมแล้วก็ปลดล็อกด่านนี้ครับผมเนาะสุ่มสัตว์อะไรเรียบร้อยนะปลดล็อกด่านกลาเซียนะฮะแล้วก็เข้าสู่ด่านตัวลาวานะครับลาวาก็จะเป็นพื้นที่ลาวาแบบนี้แหละนี่ครับผมเนาะก็ตามชื่อมันนะครับลาวาสุ่มไข่ครับแต่ว่าด่านลาวานะครับจะมีความพิเศษนะครับผมเนาะก็คือจะมันจะมีกล่องใหญ่ให้เรายืน FK เดี๋ยวขออนุญาตใส่สัตว์เลี้ยงที่มันดีที่สุดนะตอนนี้ก่อนนะครับของผมนะดีที่สุดในกระเป๋าเนี่ยผมเนาะมันก็จะมีกล่องใหญ่ให้ยืน FK นะครับผมตีไป 500M นะครับรู้สึกว่ากูจะตีเป็นชาตินะครับเพราะว่าตีครั้งนึงอ่ะมันลดไปแค่หลักแสน
นะครับผมคือไม่ถึงล้านนะครับก็น่าจะตีประมาณ3วัน3คืนนะครับถึงจะแตกได้แล้วก็ปลดล็อกไปด่านถัดไปนะครับด่านลาวาแล้วนะครับก็ต่อไปก็ไปจังเกิลนะครับอันนี้เดี๋ยวปลดล็อกให้ดู1ทีนะนี่ครับมันจะขึ้นรูปร่างแบบนี้ครับใช้เงิน15บีคอนนะคุณผู้ชมกดเข้าไปเลยปึ๊บนะฮะเราก็จะมาด่านถัดไปครับอันนี้เป็นจังเกิลนะครับจังเกิลก็จะมีระบบเอนชานเอนชานก็คือเอนชานอาวุธนะครับเพิ่มความสามารถนะครับผมเราก็อาจจะได้เกมมากขึ้นนะครับหรือว่าอะไรวะเนี่ยหลายๆอย่างไม่รู้ว่ามันเป็นออโต้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวลองกดไปดิใช่เลยวะใช่เลยวะแอปพลายทูดิสเวิร์กเอ้ยอ้าวโอเคกดไปเลยปึ๊บนี่ฮะวิวกิฟต์มอเจมครับได้เจมเพิ่มขึ้นนะครับระดับ3นะครับผมเนาะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับเราก็ไปตีลองตีเจมดูดิปกติแล้วได้เท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมเนาะแต่ว่าหลังจากที่เราเอนชานไปแล้วนี่ครับมันต้องได้มากกว่าแน่นอนแต่นี่เรียบร้อยครับว้าวได้เยอะขึ้นนะครับอ่ะเอาเป็นว่าได้เยอะขึ้นแล้วกันนะครับผมเนาะแล้วก็จะมีระบบการซุ่มไข่ด่านนี้มีไข่ไหมเฮ้ยด่านนี้ไม่มีไข่คุณแล้วก็เราเหลืออีกประมาณกี่ด่านวะเนี่ย3ด่านเหรอ70บีนะครับเดี๋ยวค่อยมาปลดล็อกทีหลังก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็เรียนรู้คร่าวๆไปก่อนนี่ครับด่านนี้มันจะมีอาวุธอันใหม่แล้วนะอาวุธอันใหม่เริ่มต้นที่25บีนะครับผมเนาะแล้วก็ใครนะครับที่เล่นเกมนี้นะครับก็อย่าลืมเข้ามาช่วยกันฟาร์มกล่องยักษ์แล้วกันนะครับผมเนาะนะแล้วก็ระบบอื่นนะครับระบบก็จะมีระบบกิฟต์นะครับกิฟต์ตามชั่วโมงนะก็จะเป็นรีวอร์ดตามเวลาที่เราออนไลน์นะครับผมเนาะของรางวัลก็จะมีทั้งเจมนะครับทั้งเงินแล้วก็ตัวบัฟนะครับบัฟไม่มีบัฟขวดนะหมายถึงว่าไม่สามารถเก็บขวดไว้บัฟที่หลังได้นะครับถ้าสมมุติเปิดปุ๊บนะครับมึงต้องมันใช้ให้เราอัตโนมัตินะฮะแล้วก็บอกเกมพาร์ทสิ่งอำนวยความสะดวกก็ประมาณนี้นะครับผมเนาะแล้วก็จะมีตัวสปินนะสปินรายวันนะครับของรางวัลล่อตาล่อใจมากนะครับมันจะมีมอนสเตอร์นะครับหรือว่าค่ารักนู่นนั่นคอนเทนต์นะครับผมเนาะใครที่สปินได้ก็ถือว่าดวงดีไปนะครับผมเนาะแล้วก็จะมีตัวนี้ฮะโฮเวอร์บอร์ดรู้สึกว่าต้องซื้อนะฮะระบบฟรียังไม่รู้นะครับว่ามีตรงไหนนะครับหรือว่าไม่มีก็ไม่รู้แล้วก็มีตัวเควสครับเควสก็จะให้ตีกล่องนะครับเก็บเจมนู่นนี่นั่นเปิดไข่นั่นนี่นะครับผมเนาะก็จะสามารถรับเป็นของรางวัลเป็นเจมนะแล้วก็มีเทเลพอร์ตครับเทเลพอร์ตอันนี้ไม่ต้องซื้อนะครับผ่านด่านแล้วมันก็ใช้ได้เลยนะไม่ต้องใช้เจมซื้อสปาวได้ทุกที่นะครับไปได้ทุกที่ทุกทางนะแล้วก็ระบบเพชรแบบนี้ครับไม่มีอะไรมากมายฮะคือไปเข้าตู้อย่างเดียวนะครับไม่มีการกดคอนเวิร์ตหรือว่าอัปเกรดอะไรในหน้ากระเป๋าต่อมาเป็นตัวโปรไฟล์ครับโปรไฟล์ก็จะแสดงให้เราเห็นว่าเราเนี่ยเล่นมาแล้วกี่ชั่วโมงเก็บเงินไปแล้วเท่าไหร่เก็บเจมมาแล้วเท่าไหร่ครับผมเนาะมีเพชรพาวเวอร์เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะแล้วก็ตัวตั้งค่านะครับปิดเสียงปิดเพชรนะครับแชททิปอะไรประมาณนี้นะฮะก็ลองเข้ามาเปิดดูกันได้นะครับผมเนาะก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเชฟซิมูเลเตอร์นะครับผมเนาะอันนี้เป็นรีวิวคร่าวๆนะครับเริ่มต้นนะครับแล้วก็ใครที่เล่นเกมนี้อยู่หรือว่าอยากให้เล่นต่อนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยแล้วกันนะครับผมเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะครับใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบายฮะไปตีต่อนะครับเจฟ